Good morning สวัสดีตอนเช้านะคะเช้านี้ yeah it's fine yes from yesterday yes yeah it's broken แม่บ้านเพิ่งเลิกงานมารับโซฟีไปโรงเรียนนะคะหน้าที่ของแม่วันนี้ก็ต้องรีบไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะคะ today I have to go to my English class alright สวัสดีค่ะ good morningเดี๋ยวเราไลฟ์สไตล์ Channel นะคะอาบน้ำแล้วนะคะก็เลยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยนะคะก่อนไปเฮ็ดงานกับผู้หน้าหน้าตาอุ้ยจิ้มกันเลิกงานมากว่าเป็นอันนี้นะคะเมื่อยไหลปากเตอหน้าเตอปากตายว่างได้ละอ้าวแม่บ้านสิส่งชาบกินไปส่งลูกสาวกลับมาแล้วก็อาบฝ้าอาบน้ำค่ะห้ามได้กินข้าวเช้าแต่ว่าสิฝ้าไปสิเฝ้าไปเรียนอังกฤษก่อนนะคะที่ทาวน์นะคะเฝ้าก่อนเอางานไปส่งล่ะค่ะเป็นเอางานมาแล้วก็สิบอกกับผู้จักหน่อยก็สิเฝ้ากลับมานอนกลับมาแม่บ้านสิมาหนึ่งปลาซ่าหม่อนกินนะคะกับข้าวเหนียวกับแจ่วเย็นนี้ที่ทำงานเขาเปลี่ยนเขาใหญ่เขาเปลี่ยนชิปแคนเซิลชิปพ่อแม่บ้านจากที่เริ่มงานสตาร์ททุ่มครึ่งเป็นเริ่มงาน22 4ทุ่มคนไปอีกไปดูแลคนป่วยอีกอยู่บ้านว่าซั่นแถวนี้บ่เคยไปดูแลคนอยู่บ้านเลยก็ไปดูแลแต่อยู่แค่โฮมแต่ว่าแม่บ้านเบิ่งใน Google แล้ว Google คุณ Google เรียบร้อยแล้วว่าบ้านเราอยู่ไสจังซี่นะแต่ว่ามันสิมีปัญหาคือยังมันสิเป็นรถทางเดียวเป็น BC road พร้อมจังซี่นะคันแต่ว่าหน้าบ้านเราหน่อยๆนึงสิถอยรถเข้าจังได้รถมันคือแต่ว่าคันขึ้นไปสิเด้อๆก็สิคือสิบ่มีรถหลายคือสิถอยรถถอยหลังเข้าจอดได้อยู่พอเนี่ยมื้อเช้ามามันสิยากคันเฮาเอาเดินหน้าเข้าไปจอดรถแล้วพอเฮาสิถอยหลังออกมาจากประตูมาถนนใหญ่จังซี่นะมันสิรถมันรถติดยามมื้อเช้ากินชาจักหน่อยค่ะเดี๋ยวใส่แก้วห่อนไปก่อนนี่นะคะแม่บ้านสิเอาใส่แฟลชธรรมดาชามันก็บ่ค่อยแซ่บดอกเฮ็ดจังซี่แต่ว่าแม่บ้านมากินชามากกว่ากาแฟกาแฟแม่บ้านกินแล้ววางเช้ากาแฟเย็นเนี่ยเวลาเป็นเงินเป็นทองมาเลยค่ะแม่บ้านไปเรียนก่อนนะคะค่อยมาเจอกันนะคะแม่บ้านกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะรีบทำกับข้าวหิวข้าวมากเลยกำลังนึ่งปลานะคะกับนึ่งข้าวเหนียวล้างถ้วยล้างจานโอ้หกของขวาพี่เพื่อนถามว่าเฮียนหกคักว่าแต่โน้ว่าหกค่ะหกของขวากลับมาเราก็มาเป็นนางเพิงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแต่งตัวดีแต่ย่าบอกบ้านไม่ในบ้านกับแต่งตัวธรรมดานะคะสิว่าเดี๋ยวกับสามีสินี่บ่นะคะเล่าก็คือกันย่ามเขาไปออกนอกบ้านเขาก็แต่งตัวดีจังหน่อยนะคะอยู่ในบ้านกับผลกางเกงวอร์มนะคะเสื้อยืดนี่แหละค่ะแบบไม่ได้แต่งอันนี้หรอกแต่งสบายสบายมีอะไรจะบอกนะคะเดี๋ยวนะคะคุยกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแม่บ้านกับสิทธิ์กำลังหุงข้าวกำลังนึ่งข้าวหิวข้าวมากเลยมองเห็นอะไรไหม แม่บ้านไปเอางานไปส่งแหละกับไปรับงานมาเพิ่มยังสินะคู่กดตรวจreading house นะแต่ว่าคู่ผู้ที่สอนแม่บ้านนั้นมันชื่อว่า Carol บ่ Carol เราสิออกว่าสันทอแม่บ้านเลยถามว่าเธอสิออกไปไสเราบอกว่าไอ้ก้อน new job ว่าสันเราสิไปสอนนักเรียนบ้านนี่บ่ได้มาสอนเด็กโตแล้วสิไปสอนอยู่ในโรงเรียนว่าสันแม่บ้านก็ good luck for your new career new job สันดอกเพิ่นก็เลยบอกว่าบ่ต้องห่วงสิเข้าสิแฮนด์โอเวอร์คือสิว่าให้ผู้อื่นเข้ามาดูแลแม่บ้านแทนว่าซั่นนักเรียนที่เราดูแลสินะก็แต่ได้คู่ผู้ใหม่มาสอนนึงสิแม่บ้านก็เลยเอาโอเคบาดนี้คู่ก็เลยบอกว่า reading แม่บ้านเฮ็ดดีคือว่า reading ก็คือจังเฮาอ่านแล้วก็มาเฮ็ดข้อสอบจังสินะเพราะว่าแม่บ้านก็เข้าให้ฝึกเฮ็ดดูๆเต็ม30แม่บ้านได้28นะคะเย้พี่สองขอเห็นว่าเชื่อแรกอะเต็ม30ได้27ที่แรกๆนั่นแม่บ้านท่านจับจุดท่านได้ยังสินะได้หน่อยอยู่
ที่แรกได้หน่อยๆได้อันนี้บานเที่ยวนี้ได้หลายขึ้นหลายขึ้นคู่ก็เลยว่าสิให้บุกสอบว่าซั่นแม่บ้านเลยว่าสิให้สอบพร้อมกันเบิดซุอย่างเลยบ่บ่ว่าซั่นสิสอบ reading ก่อนหลังจากนั้นก็ค่อย speaking and listeningคำว่าสอบ speaking and listening เฮ็ดอีหยังคล้ายๆว่าแม่บ้านก็บ่รู้ว่าเฮาต้องเฮ็ด presentation อีหยังโชว์เขาบ่แต่ว่าคำว่า listening ก็เขาสิเปิดเทมให้เฮาฟังฟังแล้วเฮาก็สิมาตอบในคำถามเขาสิมีคำถามให้เฮาตอบอยู่ในหันในคำตอบจังซี่นะให้เฮาตอบที่แม่บ้านเคยสอบมาก่อนบาดเรื่องสุดท้ายคือสอบ writing writing ก็ครูบอกว่าก็โอเคอยู่แต่ว่าก็มีจุดผิดแต่แม่บ้านก็ต้องเหตุการณ์บานหนักในการไรติ้งว่าสันทอการบานหนักหลายขึ้นแต่ว่าก็โอเคนะคะแต่บานก็สู้ฟังกับปลื้มนะคะคู่ยองมันก็พูดได้น้อมมาอยู่หลายปีแล้วมันก็ต้องได้ค่ะแต่ว่ายังได้แม่บานแล้วคนมาดูหน้าตากับข้าวเรานะคะอันนี้แหละค่ะเวลาแม่บานกันแม่บานรู้สึกดีมากเลยเคลื่อนงานมากเลยบ่มีไผอยู่บ้านแบบอันนี้คือเวลาของเราแม่บ้านอยากเฮ็ดหยังอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดได้คันสมมุติว่าคันบ่แม่นวันหยุดคันเลิกงานมาพอบ้านอยู่นี่แม่บ้านมีความรู้สึกว่าโอ้มันมีอะไรบ่เฮ็ดหยังกับบ่นี่อย่างนี้นะติดอยู่ผู้เดียวแบบว่าคันเราอยู่แม่บ้านก็บ่อยากเฮ็ดงานบ้านโลดจังซี่นะอยากไปนอนเคียงข้างโลดจังซี่อยากไปนอนเบิ่งหนังนำโลดจังซี่นะแต่ว่าคันเราบ่อยู่แม่บ้านก็สิเฮ็ดเบียกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นั่นฟังนี้ของแม่บ้านไปผู้เดียวเอาเดี๋ยวกับข้าวใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1ปลาของแม่บ้านกับแจ่วนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวกินก่อนนะคะเราจะได้ไปนอนแล้ว